กดติดรอบหนึ่งทำไมขาช้ำขนาดนั้นเดี๋ยวนอนนะครับทุกคนไม่ใช่บอกก็คิดถึงตลอดเวลาอยู่ดีน่ารักทุกคนคือก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าสวัสดีนะครับพี่ป้าสวัสดีครับมาดูหน้าคนซนก่อนนอนคือพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือจริงๆอ่ะจะว่ากลับมาเอาจริงๆวันนี้เหนื่อยแล้วนะวันนี้คือไปเวิร์กช็อปมาแหละแต่ว่าที่เขาบอกว่าร้านเวิร์กช็อปเนี่ยคือร้านแล้วแหละแต่ผมไปเพิ่มเองเพราะว่าผมแบบคือผมค่อนข้างจะคอนเซิร์นกับบทตัวละครนิดนึงอ่ะผมก็เลยไปให้ครูก้าสอนเพิ่มมาแล้วก็กลับมาใช่ไหมพอกลับมาก็ไปทำธุระกลับมาอาบน้ำเชื่อไหมยังไม่ได้เป่าผมเลยหัวยังเปียกอยู่นะแต่ก็คือระหว่างนั่งรอให้ผมแห้งก็ขออนุญาตวันนี้ถ้าจะแคปก็ไม่เป็นไรครับหัวฟูแคปไปเถอะพี่ปาร์คสระผมมาใช่ไหมใช่ค่ะสระผมแล้วก็ไม่เป่าเลยนะคือจริงๆอ่ะทรงผมมันไม่ใช่ทรงนี้นะวันนี้ผมจะมาฝึกพูดให้ช้าลงนิดนึงเพราะว่าผมพูดเร็วเกินไปเป็นห่วงผมเรื่องอะไรเนี่ยเป็นห่วงผมอะไรอ่ะบอกฝันดีแล้วก็ไปนอนได้ไหมคือทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าป้าจะพักผ่อนไม่พอนะป้าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ป้านอนเร็วขึ้นเยอะมากเดี๋ยวนี้ป้าเป็นคนนอนเร็วขึ้นจริงๆคือแบบรู้สึกว่านอนเร็วแล้วตื่นเช้าขึ้นอ่ะคือจะบอกว่าจะคุยเรื่องอะไรลืมอ๋ออัปเดตอาการก่อนละกันอย่างแรกคือตอนเนี้ยอาการของคือเมื่อวานอ่ะป้าไปเตะบอลกับบัญชีจุฬาครับไปเตะกับเพื่อนๆสมัยก่อนคือเหมือนเป็นการรวมรุ่นมากกว่าแล้วก็มีรุ่นพี่ปีก่อนๆแล้วป้าก็ไปเตะซึ่งเอาจริงเหมือนแบบเหมือนป้าได้เค้าเรียกไงย้อนวานอ่ะย้อนวานแบบมันทำให้เรารู้เค้าเรียกไงพอเราโตขึ้นใช่มั้ยเราก็จะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนสมัยก่อนสักเท่าไหร่พอเวลามีรวมรุ่นอ่ะป้าก็อยากจะไปเจอเพื่อนๆมันก็เลยแบบตอบรับเลยว่าจะไปแข่งกับพวกเขาไปเตะฟุตบอลด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้เจออย่างที่ทุกคนเห็นนะป้าก็ถ่ายคือจริงๆมันมีอีกหลายคนแต่ว่าในรุ่นป้าเขาไปกันไม่กี่คนเองครับแล้วก็มีที่สนิทกันก็มีมาร์ทมีบีฟมีเราเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแต่ว่าคนที่ทำงานพูดให้ช้าลงป้าพูดช้าๆนิดนึงแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้วงอยู่ในวงการบันเทิงก็ไปกันประมาณ5-6 คนก็ได้เจอรุ่นพี่ๆเก่าๆก็รู้สึกแฮปปี้ครับไม่รู้ว่าไปเตะฟุตบอลหรือว่าไปออกรบซึ่งเมื่อวานพอเตะคือจริงๆอาการช้ำอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะวันที่เตะเลยครับมันจะมาบวมในวันเขาเรียกวันต่อมาหรือดีเลย์อะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งรีบออกไปนะวันนี้ปาร์คไลฟ์นานมากไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ปาร์คก็ต้องตื่นแต่เช้าตรู่มากๆเลยนะแล้วก็เสร็จปุ๊บคือเมื่อวานน่ะกลับมาใช่ไหมกลับมาถึงบ้านป้าก็ยืดก่อนเลยเพราะป้ารู้ว่าป้าอ่ะวิ่งเยอะมากเมื่อวานป้าวิ่งแบบวิ่งเยอะมากๆจริงๆแล้วป้าไปออกกำลังกายก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลด้วยมันเลยยิ่งทำให้ร่างกายเราอ่ะโหลดซึ่งจริงพอเหมือนเราไม่ค่อยอยากใช้ร่างกายหนักจนเกินไปเอาจริงแต่ก่อนป้าจะแบบใช้ร่างกายคุมมากเลยนะออกกำลังกายเตะฟุตบอลต่อออกกำลังกายเตะฟุตบอลก็ต่อเลยสำหรับคนที่ตามมามานานๆน่ะจะรู้ว่าป้าแบบใช้ร่างกายคุมมากทำทุกอย่างในวันเดียวให้แบบสุดแล้วน็อกนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราโตขึ้นมาเราก็ไม่อยากใช้ร่างกายคุ้มขนาดนั้นแต่พอเป็นเมื่อวานก็เลยแบบอ่ะเอาซะหน่อยออกกำลังกายเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยเราก็เลยแบบไม่คือช่วงเนี้ยปาเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เวลาพักผ่อนอ่ะพอนะเอาจริงๆคือพอแต่รู้สึกว่าก็อยากออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยเราจะฟิตติ้งพรุ่งนี้แล้วก็คุมน้ำหนักเต็มที่เท่าที่จะทำได้จริงๆเสร็จปุ๊บอ่ะเมื่อวานพอกลับมายืดอ่ะก็ไม่ได้มีอาการอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเมื่อยๆตัวเฉยๆครับแต่พอตื่นเช้ามาช่วงประมาณ5:00 นมันก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำปักเดินแล้วปักเจ็บหัวเข่ามากปักเดินเดินแบบรู้สึกเจ็บมีอาการบาดเจ็บเลยอ่ะซึ่งที่กำลังพยายามพูดช้าอยู่นะกำลังพยายามพูดช้าอยู่นะคะทุกคนอย่าแซวสิเพราะทุกคนแซวปักก็จะพูดตะกุกตะกักตะกุกตะกักนะเข้าใจไหมเสร็จปุ๊บอะปากรู้สึกเจ็บหัวเข่ามากจี๊ดเลยเดินแล้วแบบโหทำไมเจ็บขนาดนี้ปากก็เอายาหม่องประคบทาเอาน้ำแข็งประคบแล้วปากก็นอนฝืนนอนแต่คือตอนนั้นรู้สึกแล้วว่ามีอาการบาดเจ็บนิดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกอาการดีขึ้นตอนที่โพสต์ Twitter อะก็รู้สึกว่ามันก็เดินมันก็ยังปวดอยู่นะกระเพกแต่มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนพอมันค่อยๆดีขึ้นตกบ่ายมองมาที่ขาตัวเองโอ้โหทำไมมันช้ำคือผมไม่อยากยกขาให้ดูอ่ะทุกคนมันจะน่าเกลียดไหมมันจะเป็นรอยคือจริงมันมีมากกว่านั้นนะแต่กลัวจะโดนดุแต่ว่าให้ดูได้เพราะว่าป้าบอกว่าจริงๆคือเราเตะฟุตบอลอ่ะมันก็ต้องมีฟกช้ำบ้างใช่ไหมเราเป็นเด็กผู้ชายจะให้เราแบบไม่มีแผลเลยมันก็ไม่ได้หรอก
เหมือนเราไปแล้วทุกครั้งเวลาเราไปเตะบอลแฟนคลับก็จะพูดเสมอว่าไม่ขอให้พี่ปาร์คชนะไม่ขอให้พี่ปาร์คเตะสนุกแต่ขอแค่พี่ปาร์คอย่ามีแผลกลับมาหนูก็พอใจแล้วค่ะ ผมก็จะแบบพยายามแล้วครับทุกคนแต่บางทีถูกเขาสกัดอะเราก็ต้องนิดนึงไงแฟนคลับก็จะเป็นห่วงเวลาผมไปเตะบอลเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะให้ดูแผลอีกแผลนึงนะทุกคนอย่าตกใจนะปรับเป็นกล้องหลังได้ป่าวมันจะเห็นนี่ป่ะทุกคนอย่าสะดุ้งนะทุกคนเห็นไหมเห็นรอยนี้ไหมอันนี้คือรอยที่ถ่ายให้ดูใช่ไหมอันนี้คือรอยแรกอันนี้คือรอยแรกช้ำอันนี้ก็คือรอยที่สองอันนี้คือรอยที่สองจริงๆถ้าป้าไม่ใส่ฟิลเตอร์ทุกคนมันจะช้ำกว่านี้เยอะมากนะเนี่ยมันก็จะเป็นวงหนึ่งแล้วก็จะมีนี่อีกวงหนึ่งนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็หลักสุดก็น่าจะเป็นอันนี้ครับอันนี้เพิ่งเห็นเมื่อตอนบ่ายแล้วนี่ก็จะเป็นแบบหกล้มนิดหน่อยคือตอนเนี้ยก็เอาจริงๆคือทุกคนอย่าดุบาร์กเลยเพราะว่าจริงๆมันคือเวลาบาร์กเตะฟุตบอลอ่ะป้ารู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือความสุขมากๆเวลาที่ป้าได้แบบไปใช้เวลาตรงนั้นอ่ะแล้วป้าก็คือแล้วเวลาป้าถูกคนอื่นเตะล้มลงไปอ่ะป้าก็มีความสุขนะไม่ได้แบบซาดิสนะแต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขคือเขาจำเป็นต้องสกัดเราไม่งั้นเราจะยิงประตูเขาแล้วรู้สึกเวลาเราเล่นอะไรเราจะค่อนข้างเต็มที่ไม่ว่าป้าจะทำอะไรป้าจะเต็มที่มากๆกับมันจนบางทีมันก็อาจจะเยอะเกินไปป้าก็รู้เพราะว่าแบบคือบางทีป้าเคยโดนดุพี่ออฟก็จะดูแบบป้าเราต้องใช้หน้าใช้ตาใช้ร่างกายในการทำงานแล้วอย่าให้มันมีแผลเยอะได้ไหมป้าก็บอกว่าพี่ออฟเราไม่ได้ถอดกางเกงถ่ายงานซะหน่อยเราก็ไม่เห็นเราอ๋อแต่เขาเคยบอกถ้าใส่กางเกงขาสั้นถ่ายงานป้าจะทำยังไงผมก็แบบเกาหัวเลยผมก็ขอโทษครับพี่ออฟอันนี้พี่ออฟเคยดุอะเตะฟุตบอลนะไม่ต้องเอาร่างกายไปให้เขาเตะเราไปเตะลูกบอลอย่าไปให้ลูกบอลเตะเราหรือให้เขาเตะเราบอกมันเลี่ยงไม่ได้อะพี่ผมก็โดนเตะแล้วก็คือจากเข่าช้ำเข่าถลอกเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับทุกคนก็เลยชินแล้วเวลาเห็นแผลแบบเนี้ยที่บ้านก็จะแบบอีกแล้วเหรอแรกๆก็จะเป็นห่วงอีกแล้วเหรอทำไมต้องเตะเล่นแรงขนาดนี้หลังๆทุกคนแบบชินเห็นจนชินผมก็แบบครับเนี่ยหลังๆก็จะไม่ค่อยบอกใครแล้วเวลาเป็นแผลเพราะเอาจริงๆอะคือไม่ค่อยบอกแฟนคลับมานานแล้วนะว่าเวลาเตะบอลมาแล้วมีแผลเพราะรู้สึกว่าเวลาบอกอะคือเราอะตัวเราอะบอกไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะคือเราแค่อยากอัปเดตอะไรสนุกๆคือบางทีเราแค่แบบเราวันนี้เราไปทำแบบนี้มานะเราก็อยากให้เขารู้ว่าเราไปทำอะไรมาเขาจะได้แบบไม่คิดถึงเราเนาะจะได้แบบรู้ว่าเราทำอะไรอะไรแบบเนี้ยเรามีคิดแค่นั้นแต่บางทีแฟนคลับเขาคิดมากกว่านั้นคือบางทีเขาเห็นแผลเราเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าแบบไม่อยากให้เราแบบต้องไปใช้ร่างกายเยอะขนาดนั้นคือตัวเราอะเรารู้สึกว่าแฟนคลับเป็นห่วงเรามากกว่าเราเป็นห่วงตัวเองอะทุกคนเก็ตไหมมันก็ใจผมจะบางทีมีช่วงนึงอะผมก็เตะบอลแบบระวังนะแล้วผมก็เคยบ่นกับป๊อปปี้เลยพูดกับป๊อปปี้บอกป๊อปปี้วันเนี้ยถ้ากูเตะบอลอะขอกูไม่มีแผลได้ปะมันถามผมว่าทำไมวะทำไมต้องไม่มีแผลวะมันเลือกได้ด้วยเหรอมันถามผมบอกว่าได้ดิถ้ากูไม่ต้องพุ่งแบบไม่ต้องเล่นเต็มร้อยแบบไม่ต้องเอาตายอ่ะก็ไม่ต้องมีแผลก็ได้มันถามทำไมอ่ะบอกป่าเดี๋ยวมันถ้าแฟนคลับรู้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาเป็นห่วงอ่ะมันก็จะบอกว่าโอ้โหมึงนี่ขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่บางทีคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราแค่อยากจะอัปเดตเราเองอ่ะเหมือนอัปเดตโพสต์รายวันขำๆเราลงสตอรี่ของเราไปนี่มาแฟนคลับก็รู้อะไรแบบเนี้ยผมบอกดังก็เล่นเซฟๆเล่นขำๆพออย่าไปอะไรจริงจังเยอะอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้แฟนคลับก็เลยแบบว่าเวลาไปเตะบอลกับแฟนคลับว่าพี่ป้าคะพี่ป้าอย่าหกล้มนะพี่ป้าไปเตะบอลให้สนุกแค่อยากกลับมามีแผลหนูก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยผมก็แฮ่ครับแล้วก็จะบอกว่าพยายามแล้วเวลาที่มีแผลก็จะนั่งคิดละจะโพสดีไหมนะโพสอะไรไปเดี๋ยวแฟนคลับก็จะเป็นห่วงไหมนะแต่ตัวผมไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคือผมอะแข็งแรงดีเต็มร้อยมากๆแต่แค่มาเช้าที่ตกใจที่โพสอะเพราะว่ารู้สึกบาดเจ็บหัวเข่าที่กังวลคือหัวเข่าผมเดินแล้วมันกระเพกแล้วคือวันพรุ่งนี้ผมต้องฟิตติ้งแล้วคือรู้สึกเป็นห่วงไปถึงว่าเป็นห่วงสุขภาพตัวเองว่าเอ้ยบางทีเราพอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายประทะ 100% เพราะว่าบางทีมันเจ็บมามันหายยากอ่ะเราไม่ได้รีคอเวอรี่ได้เหมือนตอนเด็กๆสมัยก็เอ้ยชนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหายเฮ้ยฟิลเตอร์ขยับอันนี้คือหน้าผมสด 100% แหละแต่ผมต้องใส่ฟิลเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ่ะแล้วผมจะทำไงให้ฟิลเตอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมฟิลเตอร์ไม่น่ารักหรือเปล่าเช็ดกล้องก่อนโอเคแค่ลำพังทรงผมก็แย่แล้วนะถ้าผมเอาฟิลเตอร์ออกก็แย่กว่านี้แน่นอนวันนี้ประครบไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าก่อนนอนจะประครบอีกทีนึงคืนนี้ผมจะนอนไม่เกิน 5:30 เพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องตื่นผมต้องไปฟิตติ้งแต่เช้าตรู่เขาเล่นเทน 8:30 ใช่ไหมแสดงว่าอะไรผมต้องถึงก่อน 8:30 ใช่ไหมถูกไหมทุกคนก็จริงๆก็คือที่มาไลฟ์อะเพราะรู้สึกว่าแบบเอาจริงคือเราจะบอกว่าว่างด้วยไหมใช่ก่อนนอนผมก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วไงผมก็อาบน้ำเสร็จรอผมแห้งด้วยเดี๋ยวก็ทาครีมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คิดว่าแบบแฟนๆแบบเป็นห่วงเยอะ
เราสึกว่าเอ้ยเราเข้ามาไลฟ์บอกอาการเขาหน่อยว่าตอนนี้เราโอเคขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยนะเดี๋ยวผมจะนอนบอกว่าทานนวดนวดแผลเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้ว2-3 วันอะเดี๋ยวก็หายแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็อยากจะขอบแล้วพรุ่งนี้เป็นการฟิตติ้งแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์สื่อด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาบอกไปหรือยังถ้าผมหลุดก็ขอโทษด้วยคือเขาบอกว่าเนี่ยครับคีย์เวิร์ดก็จะเป็น MDLBF CD Fitting นะครับแล้วก็พี่เจตอนนท์ฟิตติ้งนะครับพรุ่งนี้ใช่ก็แล้วก็เห็นบ้านแอดมินทักมาอยู่บอกว่าอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่ามีแฟนๆนะฮะช่วยกันโดเนทฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ป้าพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือจริงๆคือผมดื้อเองครับคือแอดมินถามแล้วอยากกินอะไรผมเป็นคนตอบยากอะถ้าอยู่ดีมาเดินมาถามว่าป้าอยากกินอะไรผมเกาหัวทันทีเลยนะแล้วคือแบบมันเยอะมากคือบางทีป้าก็ไม่รู้ว่าบางทีมาแบบเต็มไปหมดแฟนๆซื้อมาให้ป้าก็เลือกกินไม่ถูกแล้วเวลาป้าจะกินอะไรแต่อย่าป้าคิดนะคือคนเรามักจะเลือกกินในสิ่งที่อยากกินก่อนเป็นอย่างแรกแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นแฟนคลับมาให้อ่ะผมจะรู้สึกว่าแบบผมไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะผมจะโฟกัสทุกกล่องเลยอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมอยากจะถ่ายทุกอย่างที่แฟนคลับของผมให้มาให้เขารู้ว่าเราเห็นแล้วนะว่าเขามาให้ถามว่าเรากินได้หมดจนหมดทุกอย่างไหมปั๊กตอบเลยปั๊กทำไม่ได้ถ้าปั๊กกินหมดได้นี่ปั๊กน่าจะไปแข่งกินได้แน่ๆแต่ปั๊กทำไม่ได้ครับทุกคนปั๊กก็เลยจะพยายามกินทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าโอเคแฟนๆส่งมาให้ปั๊กใช่ไหมปั๊กก็อยากจะกินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ปั๊กจะกินได้แต่กินให้หมดอ่ะปั๊กกินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเยอะมากแล้วก็ขอบคุณแฟนๆในช่วงก่อนด้านนี้ด้วยก็คือเขาส่งเป็นน้ำมาใช่ไหมครับทุกคนแล้วปั๊กก็คิปปี้ครีมด้วยแล้วก็มีขนมมาก่อนเข้าห้องเรียนแล้วคือวันนั้นน่ะปั๊กก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยด้วยทุกคนแล้วแบบพอปั๊กเดินถือเข้าห้องไปเพื่อนๆน้องๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันก็คือแฮปปี้มากได้กินคิปปี้ครีมไม่รู้ว่าเจ้าของคิปปี้ครีมอยู่มั้ยนะแต่ก็แล้วก็กาแฟด้วยนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นขนมข้าวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งห้องปั๊กก็คือแบ่งให้ทุกคนกินหมดเลยแล้วคือปั๊กแฮปปี้มากๆเพราะรู้สึกว่าแบบถ้าเราไปกินคนเดียวอ่ะเรากินไม่ไหวหรอกบางทีเรากินไม่หมดเราก็อยากจะแบ่งให้เพื่อนๆทุกคนกินแล้วมันจะแฮปปี้มากเลยเวลาที่แบบมีฟู้ดซัพพอร์ตมาแล้วป้าได้แบ่งให้แบบคือเวลามันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะหมายถึงว่าเวลาจะอันนี้พูดในมุมศิลปินให้ทุกคนฟังเพราะว่าแฟนๆอาจจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือบางทีอ่ะแฟนคลับมีหลายประเภทนึกออกไหมทุกคนแล้วคือช่วงนึงอ่ะโอ้โหแบบเวลาไปออกงานแบบอย่างแบบซีอย่างที่ทุกคนจะรู้คือซีจะแบบอาหารมาเยอะมากเต็มไปหมดซีนิวจะเต็มไปหมดไอเราอ่ะก็เกรงใจเวลาจะไปกินของเพื่อนนึกออกไหมแต่ซีกับนิวหรือทุกคนนั่นแหละบอกว่าพี่ๆครับใครอยากกินอะไรกินพี่ป้าอยากกินอะไรพี่ป้ากินเลยทุกคนเฮ้ยคือป้าจะเป็นมุมที่แบบสมมติโอเคเราไม่ได้น้อยใจหรืออะไรเลยนะเรารู้สึกว่าเรามีของแฟนคลับมากล่องนึงสมมติกล่องสองกล่องไม่ได้เยอะเท่าเพื่อนคนอื่นไม่ได้ซีเรียสเลยแต่เราอยากให้ทุกคนได้กินของของเราอ่ะเราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้อยากถือกลับนะในมุมมองความเป็นจริงถ้าเหลือเราถือกลับได้เราจะไม่ทิ้งเราจะว่าเราทุกคนคือบางทีแฟนคลับเขาซื้อมาให้อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราทานกันไม่หมดแน่นอนทุกคนมันเยอะมากเลยนะเป็นร้อยๆกล่องอ่ะนักแสดง10กว่าคนจะกินหมดได้ไงเนี่ยเราพยายามแบ่งให้ทีมงานทุกอย่างกินหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ป้าจะรู้สึกแฮปปี้มากเฮ้ยกินของกูหน่อยผมพูดอย่างเงี้ยช่วยกินหน่อยกินเหอะกินเหอะหลายคนแบบแล้วคือแฟนๆน่ะของป้าจะชอบซื้อแบบอาหารคลีนเพราะคิดว่าป้าไปออกกำลังกายเยอะก็จะแบบช่วยกินหน่อยแล้วก็จะมีเยอะมากพิซซ่า KFC มีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเยอะมากแล้วป้าก็จะแบบคือแฮปปี้มากๆเวลามีฟูลซัพพอร์ตของเพื่อนๆป้าก็ไปกินนะป้าก็จะแบบขอกินหน่อยได้ป่ะแล้วซีหรือแบบทุกคนเพื่อนๆก็จะกินเลยเว้ยมึงกินเลยช่วยกันกินดีกว่าคือเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบนักแสดงทุกคนอ่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับมากๆอย่างพรุ่งนี้ผมก็อยากจะขอบคุณคือผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่งานเขาเรียกว่าไงก็เป็นฟิตติ้งนึงแต่ว่าก็มีฟูลซัพพอร์ตไปเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนก็คือเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขเราอยากขอบคุณเขาแล้ววันนี้ผมก็ประจวบบอกกับพอมีเวลาว่างพอดีเราก็เลยมาไลฟ์ขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วก็เรื่องถามปาร์คหน่อยอะทุกคนปาร์คยังไม่ได้สเปซขึ้นมาใช่ไหมทุกคนปาร์คไม่ได้ลืมนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าปาร์คจะลืมหรืออะไรปาร์คจำได้แน่นอนแต่ว่าคือช่วงนี้ปาร์คค่อนข้างตารางแน่นไม่ได้ผิดที่ใครเลยแล้วตอนนั้นอะที่เลื่อนให้น้องนิวอะคือเอาจริงคือทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะคือปาร์ครู้สึกว่ามันคือบางทีอะพอเขาเรียกว่าไงอะทุกคนคือครอบครัวเดียวกันอะเพื่อนพี่น้องอะอะไรที่คือป้ารู้สึกว่าอย่างคือพอเวลาทุกคนบอกแสนดีอ่ะป้าก็คิดนะคือป้าก็แบบอยากจะขอบคุณทุกคนแบบที่แบบชื่นชมหรืออะไรป้าขอบคุณมากๆครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆมันคือสิ่งที่แบบ
เป็นเรื่องปกติดีกว่าประมาณว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเขาแสนดีหรือเขาอะไรแต่เขารู้สึกว่าป้าอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสที่อะไรสักอย่างหนึ่งให้เต็มที่ป้ารู้สึกว่าเฮ้ยณเวลานั้นอะสิ่งที่ควรโฟกัสอาจจะยังไม่ใช่ป้าโฟกัสน้องก่อนดีกว่าเชียร์อัพน้องให้เต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเวลาของป้าอะช่วงไหนที่เอ้ยว่างไม่ตรงไม่ชนกับคนอื่นอะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งไลฟ์นะมานั่งสเปซอะไรของเรามันก็ได้ไงคนนึกออกป่ะมันก็สบายๆอยู่แล้วของป๊ามันไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นทางการของน้องนิวเขาปล่อยเป็นเพลงออกมาเราควรจะคือตัวเราก็อยากให้กำลังใจน้องด้วยแล้วก็แฟนๆที่มาซัพพอร์ตเราอ่ะก็เป็นแฟนๆของน้องด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันรวมพลังแล้วเอาแท็กตรงนี้ที่จะมาปั่นให้ป๊าอ่ะไปทุ่มให้น้องเต็มที่เลยดีกว่าเพราะป๊ารู้สึกว่ามันก็คือหนึ่งในผลงานที่น้องตั้งใจทำมากๆของป๊ามันก็สำคัญสำหรับตัวเราแหละแต่เรารู้สึกมันก็สำคัญสำหรับแฟนๆป้าเหมือนกันแต่ป้าเชื่อว่าแฟนคลับของป้าเนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่ป้าเลือกและป้าเป็นคนตัดสินใจเองนะแอดมินไม่ได้บอกให้ป้าเลื่อนหรืออะไรป้าทักหาแอดมินแล้วบอกแอดมินเองว่าป้าขออนุญาตเลื่อนแค่นั้นเลยครับทุกคนก็เลยคิดว่าแบบแล้วพอแฟนๆมาชมป้าก็งงว่าป้าทำดีเหรอหมายถึงว่าป้าแซนดีเหรอแล้วป้าไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนป้าคือแบบเราอยากให้เขาโฟกัสกับน้องๆให้เต็มที่นะตอนนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ป้าจะไปไม่เกิน5ทุ่มครึ่งนะอันนี้แบบแน่นอนเพราะว่าป้าจะชัตดาวน์เองตอน5ทุ่มครึ่งเลยต้องนอนฉะนั้นทุกคนก็ต้องห้ามนอนดึกเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เจดอ่ะแก๊งพี่เจดกับอนนท์เนี่ยคือจะสุดมากๆนะก็น่าจะเหนื่อยแน่ๆแหละเพราะต้องตื่นแต่เช้ายังไงถ้ามีฟูลซัพพอร์ตอ่ะจริงๆนะป้าเป็นคนอยู่ง่ายมากเลยนะปกติเขาไม่เลือกกันนะศิลปินอ่ะของผมนั่งง่ายมากนะผมมีกาแฟนะผมอยู่ได้ละผมพรุ่งนี้ป้าน่าจะกินกาแฟ2แก้วเผื่อ3แก้วพรุ่งนี้ขออนุญาตกินกาแฟเยอะนิดนึงนะคะทุกคนก็ต้องห้ามดุเพราะว่าถ้าป้าไม่กินกาแฟป้าจะไม่ดีดถ้าป้าไม่ดีดอ่ะกองมันก็จะเงียบพอเงียบอ่ะความสนุกก็จะลดลงพรุ่งนี้มันจะต้องดีดก็จะต้องดีดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกให้บรรยากาศในกองมันสนุกมากๆแล้วคือพรุ่งนี้ก็ต้องมีสัมภาษณ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคือพรุ่งนี้พี่มงคลก็น่าจะโดนสัมภาษณ์แบบคุณเตรียมใจหรือยังคะสำหรับการที่จะถูกคนเกลียดนี่วันนี้ผมไปเวิร์กช็อปทุกคนจู่ๆนะอย่าไปบอกใครนะถือว่านี่เป็นความลับระหว่างเรา300คนโอเคป่ะวันนี้จะเป็นความลับระหว่างเรา300คนนะคือผมบอกว่าผมไปอ่านบทไงผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเห็นแล้วแหละเห็นบทหรือในนิยายมาแล้วผมถามว่าขอโทษนะมงคลจ๋าคุณไม่คิดจะทำงานบ้างเลยหรอคือพอคุณไม่ไปทำงานใช่ไหมคนก็จะพูดถึงคุณแต่เขาไม่เห็นหน้าคุณนะมงคลเข้าใจป่ะคือมงคลกับผมมันต่างกันตรงที่ผมไม่อยากไปทำงานเลยทุกคนผมอยากจะไปเข้าในออฟฟิศเพื่อที่จะได้เล่นกับน้องๆไปอยู่ในซีนไปเล่นไปแกล้งไปไม่ทำงานก็ได้แต่คือคุณมงคลน่ะคุณไม่ไปทำงานเลยไงคุณพอคุณไม่ไปทำงานใช่ป่ะคุณก็จะไม่ได้อยู่ในซีนแล้วพอคุณไม่ได้อยู่ในซีนนะคุณก็จะถูกคนอื่นดุแล้วคุณก็จะถูกคนอื่นว่าแล้วคือวันเนี้ยผมเวิร์กช็อปเนี่ยผมพูดกับพี่ก้าวแล้วพี่ก้าซีนเนี้ยจับผมยัดเข้าไปได้ปะเออผมพูดอย่างนี้เลยพระดำบ้าหรือเปล่าได้ที่ไหนล่ะพี่ก้าผมอยากไปนั่งได้ปะเอาผมไปนั่งก็ได้เอาผมไปปั่นในซีนนั้นก็ได้ผมอยากเข้าไปมีบทบาทผมอยากจะผมขอเสนอตัวเองด้วยไม่อายเดี๋ยวก่อนนะพี่ก้าดูอยู่เปล่าผมต้องดูเปล่าเดี๋ยวดูก่อนพี่ก้าไม่น่าดูมั้งพี่ก้าโอเคพี่ก้าไม่อยู่นะทุกคนพี่ก้าไม่อยู่เดี๋ยวนี้พี่ก้าเขาฮอตแล้วเขาไลฟ์ทีคนดูเป็นพันของผมคนน้อยอยู่ไม่เป็นไรคือผมก็บอกเขาเลยว่าพี่ก้าเนี่ยซีนเนี้ยจริงๆจับมงคลไปนั่งก็ได้นะเอามงคลไปนั่งก็ได้นะคนบ้าอะไรทำงานแบบมี5วันทำงาน2วันไม่ถูกไล่ออกได้ไงต่อให้คุณจะเป็นสนิทกับใครในบริษัทอะไรก็ตามผมขอตัวผมเข้าไปได้ปะหรือแบบบางซีนที่ผมเห็นอะพี่ซีนเนี้ยผมอยากเข้าไปได้ปะไอ้ปาร์คฉันให้แกสร้างซีนได้คือเขาจะไม่ค่อยบังคับผมเรื่องสิ่งหนึ่งที่ผมแฮปปี้กับทุกเรื่องที่ผมทำก็คือจะไม่ค่อยบังคับว่าป้าต้องเล่นอย่างนี้ก็คือบล็อกกิ้งได้แต่เรื่องบทอ่ะไม่จำเป็นต้องแบบ1 2 3จบเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นธรรมชาติทุกคนรู้อยู่แล้วแหละผมก็รู้สึกคือเขาจะค่อนข้างปล่อยอิสระให้ป้าพอสมควรคือป้าเต็มที่กับบทได้เลยอะไรเงี้ยเต็มที่ได้เลยป้าก็รู้สึกมันแฮปปี้กับบทเรานะที่แบบมันตลกคนเกลียดฮาแต่มันก็คือเราอะถ้าคนอื่นมาเล่นมันก็อาจจะไม่อินไม่สมจริงเท่าอะไรอย่างนี้ป่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แฮปปี้ครับตอนนี้จริงๆคือช่วงเวิร์กช็อปเป็นช่วงจบไปแล้วแหละอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้มากๆละพรุ่งนี้ก็ฟิตติ้งก็ถือว่าจริงๆก็คือพร้อมแล้วล่ะทุกคนก็ค่อนข้างพร้อมประมาณ 80-90% แล้วปรับอีกนิดหน่อยๆป้าคิดว่าก็น่าจะโอเคตอนนี้บทก็ถึงมือพวกป้ากันหมดแล้วแหละใช่ก็ทอมมี่นี่ทำงานหนักมากนั่งอ่านบทตลอดเลยทอมมี่กดดันมากแต่ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันดีนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะโอเคป้าคือมงคลน่ะเขาไม่ค่อยตอกบัตรอ่ะป้าก็อยากจะตอกบัตรแทนมงคลมากคือถ้าให้สร้างตัวละครถ้าป้าแยกร่างเล่นได้นะคือเวลาป้าซ้อมบทใช่ไหมทุกคนป้าจะบอกทุกคนให้มันจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
มีการอ่านอินโทรอย่างเช่นแบบพี่เจตมองหน้าเอื้อส่งความรู้สึกไปเหมือนเป็นตัวอินโทรก่อนที่จะเป็นบทที่พี่เจตพูดหรือเป็น voice over ผมแทบจะเป็นคนอ่านหมดเลยนะผมแบบพี่ก้าผมขออ่านบทผมไม่ได้เยอะผมขออ่านคือผมเหงาผมขี้เหงาบางทีว่าไม่เป็นไรผมอ่านเองมีเจมินน่ะฮะมีเจฟ้ายมีอะไรอย่างเงี้ยตัวละครหลายๆตัวผู้หญิงอ่ะมีเอ็กต้าเป็นสมมติเป็นคนบนรถเป็นคนผมเล่นหมดเลยผมเอาคนขับรถตู้ผมก็เล่นผมพูดเลยผมบอกเดี๋ยวผมขอต่อบทคนรถขับรถตู้ให้แล้วผมก็ชอบพูดความตลกว่าอุ้ยไอ้บทคนขับรถตู้นี่เยอะกว่าพี่มงคลอีกนะ คือบางทีบทมันใหญ่ไงทุกคนมันเป็นซีนใหญ่แบบนั่งอยู่บนรถตู้มีคนหลายคนสมมตินะแล้วไม่มีมงคลอ่ะคือมงคลไม่เอาอะไรเลยมงคลจะเอาอย่างเดียวคือเอาหมาไปเลี้ยงที่บ้านอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยไงผมก็เลยแบบมงคลเอาอะไรซะหน่อยไหมลูกเพราะมงคลบทเยอะๆหน่อยเราก็จะได้สนุกหน่อยมงคลนะอะไรเงี้ยเราแค่บ่นไปงานทุกคนแต่ว่าจริงๆก็เท่านั้นแหละครับทุกคนเรามาน้อยใช่ป่ะแต่เราต้องทำให้คนจำพี่กล้าพูดกับผมคำหนึ่งว่าเราไม่ได้มาเยอะโอ้ยแต่พี่เชื่อว่าทุกคนจะจำบักได้ผมบอกโอ้จำผมเถอะผมจะเล่นให้ทุกคนจำจะเล่นให้ทุกคนแบบไม่มงคลคือเดินมาเห็นผมอะมองด้วยหางตาเดินเหมือนผมเวลาผมเดินเข้าตลาดแล้วผมเป็นตัวร้ายแม่ค้าจะเคลื่องผักใส่ผมอะอย่างนั้นเลยทุกคน ประมาณนั้นครับทุกคนก็แฮปปี้มากคือตอนนี้อยู่ในช่วงที่แฮปปี้นะเอาจริงคือมันมีอะไรให้เราทำเรื่อยๆเราได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังตั้งใจมุ่งมั่นใช่ไหมก็เลยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็เสน่หาสตอรี่ครับทุกคนก็วันนี้อยากจะขอบคุณเรื่องแท็กมากๆเลยทุกคนคือแบบคือขนาดทุกคนขนาดป้ายังไม่ได้ออกใน EP 1ใช่ไหมทุกคนแต่ทุกคนก็แบบปั่นแท็กให้ป้ากันทุกคนน่ารักมากเลยนะคะรู้ตัวใช่ไหมแล้วคือขนาดไม่มีปาร์กอะเห็นแค่แบบตอนต่อไปมันจะออกทุกคนก็ยังขยันปั่นแท็กให้ปาร์กอะปาร์กยังไม่รู้จะปั่นอะไรให้ตัวเองเลยปาร์กจะแบบจะปั่นอะไรให้ตัวเองดีนะตัวเองก็ยังไม่ได้ออกเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเราก็รู้สึกว่าโอ้ยแต่แฟนๆก็ช่วยกันอะก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้ปาร์กก็แฮปปี้มากๆแล้วเพราะปาร์กคือปาร์กก็ไปนั่งอ่านแท็กคือทางทีวีทันเดอร์ปาร์กเชื่อว่าบางทีเราเล่นแท็กอะไรเงี้ยทางทีวีทันเดอร์เขาเห็นครับป้าจะบอกทุกคนว่าเขาเห็นที่ป้าบอกว่าทุกคนไปช่วยเมนให้กำลังใจหน่อยนะคือเขาจะเห็น engagement ของพวกเราแหละว่าแบบอย่างนักแสดงแต่ละคนจะมีฐานแฟนคลับของตัวเองเป็นยังไงถ้าเขาเห็นว่าเรามีฐานแฟนคลับเยอะหรือในระดับหนึ่งเขาจะเอ้ยเวลาต่อไปเวลามีงานอะไรเขาจะนึกถึงเราอันนี้มันทำให้ป้ารู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนบางทีป้ารู้นะว่าการที่ป้าแบบสมมติแคปหน้าจอทุกคนครับทุกคนไปช่วยเป็นเมนให้ป้าหน่อยได้ไหมคือบางทีปั๊มไม่ได้ต้องการเขาเรียกไงนะถ้าพูดกันตรงๆปั๊มไม่ได้ต้องการหมายถึงว่าอยากให้แฟนคลับมาเม้นให้เราโดยแบบโดยตามความรู้สึกเขามากกว่าอยากเม้นตอนไหนเม้นถ้าไม่ได้เกี่ยวกับงานจริงๆที่แบบทุกคนครับปั๊มขอแรงให้ทุกคนไปช่วยเม้นรูปให้ปั๊มหน่อยได้ไหมหรือไปช่วยเพิ่มยอดไลค์ให้ปั๊มหน่อยได้ไหมปั๊มจะไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยยกเว้นคือแบบถ้ามันมีผลต่องานเราในอนาคตว่าแบบคือบางทีทุกคนอย่างที่ป้าบอกเวลาป้าไปขายงานเขาดู engagement จริงๆว่าเฮ้ยคุณมีฐานแฟนคลับที่มาช่วยคุณ support ได้จริงทำไมผมถึงต้องเลือกคุณล่ะครับถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์ผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาเห็นว่าเรามีแฟนคลับมีแบบมีแฟนๆที่คอย support เราอยู่เขาจะรู้สึกนึกถึงเราทุกคนนึกออกไหมมันก็เลยบางทีแบบขอโทษทุกคนด้วยถ้าป้าแบบแคปอะไรไปแปะเหมือนเป็นงานว่าแบบทุกคนครับทุกคนช่วยเม้นให้ป้าหน่อยได้ไหมทุกคนช่วยนี่ให้ป้าหน่อยได้ไหมแล้วแบบแฟนๆก็เข้าไปเม้นให้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าถ้านาโคดปากได้งานได้อะไรปากก็ไม่ลืมทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็จะได้เจอมากเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนนั้นทุกคนก็จริงๆนะทุกคนก็จริงๆช่วงนี้ก็คือมีความสุขแฮปปี้มากๆทุกคนก็อยากทุกคนมีความสุขเหมือนกันอยากทุกคนแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไม่ต้องมีเรื่องอะไรคิดเยอะคิดแย่เหนื่อยก็แค่แท็กมาตอบครบบ้างไม่ครบบ้างก็อย่าน้อยใจนะคะเข้าใจไหมอ๋อเพื่อนเลี้ยงบุฟเฟ่หรือยังคือจริงๆป้าอยากจะบอกว่าป้าอยากจะแคปหน้าจอไลน์ครับที่ป้าคุยกับเพื่อนเพื่อนป้าบอกว่าป้าขอโทษนะค่ะทุกคนป้าพูดไม่พอนิดนึงเพื่อนบอกป้าชีวิตกูไม่เคยมีคนมาไลฟ์ถึง300คนมึงบ้าหรือเปล่ามึงทำอะไรณตอนนั้นที่ป้าแชร์เพื่อนป้าไม่รู้ป้าบอกว่าเอ้ย1ถ้ามึงถึง50ไลฟ์เอ้ยถึง100ไลฟ์อ่ะมึงเลี้ยงบุฟเฟ่กูมั้ยบอกบ้าไม่มีทางกูเล่น IG มาตั้งกี่ปีไม่เคยมีใครมาไม่เคยมีใครมาไลค์กูเยอะขนาดนั้นหรอกว่าเอาเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำให้ถึงเพราะรูปนี้กูเป็นคนถ่ายเองกูจะทำให้ถึงให้ได้เมื่อไหร่มึงจะทำยังไงวะบอกไม่ต้องรู้หรอก
แล้วคือมันเอาจริงๆนะมันไม่ชอบนะที่ป้าทำแบบนั้นนะมันแบบป้าอย่าทำให้กูเป็นคนของสังคมกูไม่ได้ต้องการกูกลัวกูแบบไม่ได้เชื่อกูกลัวมันแบบว่ากูตื่นแบบกูทำตัวไม่ถูกกูจะทำยังไงแล้วคือป้าก็ดันไปรีโพสต์แล้วมันตามไอจีป้าครับทุกคนมันก็จะต้องเห็นอยู่แล้วไงบอกไอ้ป้ามึงทำอะไรเนี่ยแล้วป้าก็ไปเขียนว่าถ้าใครไปเม้นให้หนึ่งให้บอกว่ามาจากป้าใช่ป่ะบอกมึงคิดดูดิปกติกูลงรูปไม่เคยมีใครมาเม้นกูนี่กูเป็นเน็ตไอดอลแล้วใช่ป่ะนี่กูต้องเปิดเพจแล้วหรือเปล่ามาถามมาแบบนี้ทุกคนโคตรตลกเลยมันก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นน้องหนึ่งคือมันก็บอกว่าเอ้ยเอาจริงไม่ต้องเลี้ยงบุฟเฟ่กูก็ได้บอกไม่เป็นไรป้ากูมึงพูดขนาดนั้นละเดี๋ยวแฟนๆมึงเขาเห็นว่ากูไม่เลี้ยงมึงนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวเขาจะโกรธกูไม่เอาแมวเดี๋ยวเขาตามมาถล่มกูไม่เอาแมวแมวเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองเดี๋ยวกูเลี้ยงตีน้อยบอกโอ้เลี้ยงทีเลี้ยงตีน้อยเหรอวะผมไม่เป็นไรขำๆเลี้ยงอะไรก็ได้อะไรก็ขำๆใช่ไหมแล้วคือเพื่อนอ่ะก็พิมพ์มาแหละว่าแบบป้าฝากขอบคุณแฟนๆมึงด้วยคือเอาจริงๆอ่ะคือเพื่อนป้ากันนะเขาคนนี้สนิทกับป้ามากเขาเห็นตั้งแต่ป้าอยู่ในวงการมานานมากแล้วแบบอยู่มาตั้งแต่แบบไม่มีแฟนคลับสักคนอ่ะแล้วเขาก็จะพูดถึงกับป้าคือบางทีอ่ะความเขาเรียกไงพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนาะเพื่อนๆอ่ะเวลามามีตติ้งเจอกันอ่ะเขาก็มักจะพูดเสมอว่าเฮ้ยตอนนี้งานป้าเป็นไงเฮ้ยเพื่อนป้าคนนี้เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาทางด้านโปรแกรม SAP ครับทุกคนป้าก็มักจะถามป้าช่วงนี้งานเป็นไงแบบช่วงนี้กูไม่เห็นมีซีรีส์เลยกูรอดูมึงอยู่นะเขาบอกเออก็รออยู่เหมือนกันแบบอยากถ่ายแต่ช่วงนี้ก็ทำ YouTube ของตัวเองไปเรื่อยสอนออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ใช่ไหมทุกคนคือเราก็พูดกันตรงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเราไม่จำเป็นต้องมีกำแพงว่าเอ้ยเราตอนนี้เรากำลังได้ดีเราประสบความสำเร็จแล้วมันไม่จำเป็นต้องไอ้นี่กันอยู่แล้วป้าก็บอกตัวว่าเออช่วงนี้มันยังเงียบอยู่เลยเพื่อนก็พยายามนะอะไรก็พยายามอยู่แล้วคือทุกคนก็คือเพื่อนป้าเคยถามป้าคำหนึ่งว่าแบบเออจริงๆทำไมธุรกิจที่บ้านมีมึงไม่ทำที่บ้านวะแบบมึงไม่ออกจากตรงนี้วะถ้ามึงรู้สึกมันอาจจะไม่ใช่สมมตินะป้าก็พูดตรงๆแบบออกไม่ได้วะคือบางทีเรารู้สึกแบบคือเพื่อนป้าสนิทกับป้ามากก็จะรู้ mindset เราว่าเราไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือมันอ่ะเห็นว่าป้าเป็นคนติดโซเชียลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วป้าจะเป็นคนแบบเหมือนบางทีป้าอยู่กับเพื่อนอ่ะป้าก็เล่นโทรศัพท์ถ่ายลงทวิตเตอร์ถามป้าทำไรวะเอาป้าพูดเร็วไปเหรอเฮ้ยเร็วอีกแล้วเหรอขอโทษพยายามพูดช้าแล้วแต่พอพูดช้ามันจะไม่ถนัดแล้วแบบบางทีป้าก็แบบติดโซเชียลไงป้าก็ถ่ายนั่นลงทวิตเตอร์ถ่ายลง IG แล้วก็แท็กแฟนคลับมันก็จะแบบป้าทำอะไรอ่ะบอกอ๋อถ่ายรูปลงเล่นกับแฟนคลับบอกเออดูมึงรักแฟนคลับเนาะดูแบบป้าก็บอกเออมันก็คืออีกหนึ่งเหตุผลมั้งที่แบบยังไม่อยากออกจากตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเออเรายังมีคนติดตามเราอยู่อ่ะยังมีคนซัพพอร์ตเราอยู่อ่ะมันเราไม่รู้จะออกไปทำไมอ่ะรู้สึกว่าเออถ้าเรายังมีความสุขอยู่เราอยู่ได้เว้ยทุกคนมันไม่ได้แบบเพื่อนก็แต่เพื่อนก็แฮปปี้นะเพื่อนก็แบบเออดูมึงมีความสุขกับสิ่งที่มึงเล่นกับแฟนคลับดูมึงมีความสุขกับเวลามึงได้ไปถ่าย YouTube ดูมึงมีความสุขกับการที่เออมึงใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยมันก็ดูแฮปปี้ดีนะอะไรเงี้ยป้าก็เลยแบบมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ตอบไม่ถูกใช่ปาร์คเดอะแรปเปอร์ผมพูดเร็วอีกแล้วผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยรักนะคะรักทุกคนเหมือนกันนะพูดช้ามันไม่ได้อรรถรสไงเข้าใจป่ะทุกคนต้องลองฝึกพูดเร็วนะคือผมพูดเร็วแต่ยังพูดชัดอยู่ป่ะนั่นแหละครับทุกคนโอ้ยอีก9 นาทีอ่ะจะหมดแล้วอ่ะจะต้องปิดไลฟ์แล้วก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคือจริงๆใน Twitter อ่ะป๊าพยายามกดเฟฟกดรีให้ได้มากที่สุดเท่าที่ป๊าจะทำได้เหมือนที่ป๊าบอกทุกคนเสมอแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจนะถ้าป๊าไม่ได้ตอบใครแต่อยากให้ทุกคนรู้ป๊าเห็นบางทีอาจจะมีหลุดไปบ้างปาร์คบางทีปาร์คก็มีไปกดย้อนหลังนะมีเหมือนกันก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบปาร์คเออคิดถึงทุกคนเสมอนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือปาร์คก็แบบอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้ก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยหลายๆอย่างก็แบบมีหลายคนแฟนๆชอบทำมาช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้มาเมนให้พี่ปาร์คเลยพี่ปาร์คแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เป็นไรเลยนะทุกคนคือปาร์คแค่รู้สึกว่าแบบบางทีอะปาร์คเมนอะไรไปก็แค่โพสอะไรไปก็แค่อยากให้รู้ว่าเราทำนี่อยู่นะเออให้เราแบบให้เราอัปเดตกันเรื่อยๆมากกว่าวันไหนถ้าปังหายไปก็อาจจะแบบยุ่งอ่ะงานเยอะแต่ก็จะพยายามเข้ามาเล่นเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราไหวอะไรแบบนี้เข้าใจเปล่าเดี๋ยวปังจะนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกคนจริงกลัวโดนลิมิตด้วยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวแฟนๆปังนะแรกๆนะพิมอะไรไปนะเม้นกันเป็นร้อยเดี๋ยวนี้เริ่มเหลือแล้ว40-50เดี๋ยวนี้แฟนๆเริ่มน้อยลงแล้วแฟนๆเขาเริ่มปันใจไปที่อื่นหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคิดถึงป้ากันแล้วเห็นนะเห็นนะใครไม่มาเม้นให้อ่ะจำได้หมดนะคนไหนมาเม้นให้ก็จะรักละคนไหนไม่เม้นให้ก็จะงอนๆแล้วนะเราเล่นทุกคนพูดเล่นนะใครว่างก็มาเม้นใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรกระจายเปล่า
ก็โอ้อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอยากให้มีงานเยอะๆขอบคุณนะครับคิดถึงพี่ปาร้องเพลงจริงๆผมรอถ่าย MV อยู่เพลงหนึ่งยังไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายสักทีเลยจริงๆพี่ปาน่ารักขอบคุณนะครับน้อยใจหนึ่ง คิดแต่ไม่ถึงเรามามี question กันสักนิดหนึ่งป่ะตอบสั้นๆนะไม่หรือไม่ได้เดี๋ยวเราเก็บไว้ที่เดียวดีกว่าทำไมน่ารักอย่างนี้น่ารักจังเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไปเม้นเลยเป่าเปยนะเป่าเปยโอ้ยอีกเรื่องนึงเอาจริงแอบดีใจนะอันนี้แบบพูดจากใจเลยแอบดีใจคือแบบเดี๋ยวนี้ปาร์คเวลาปาร์คเข้าไปในทวิตใช่ไหมปาร์คก็จะเข้าไปดูแบบในหน้าโปรไฟล์แล้วปาร์คพูดตรงๆมันก็ไม่ได้อายนะแล้วมันรู้สึกดีใจนะมีหลายคนใส่เชื่อใจปาร์คเยอะมากแล้วใส่หัวใจสีเขียวบางอันปาร์คไม่รู้ว่าเขาหมายถึงปาร์คหรือเปล่านะแต่ปาร์คอุทานว่าเป็นตัวเองนะ คือป๊าดีใจมากคือป๊าดีใจมากเวลาแบบเห็นแบบแฟนคลับใหม่ๆแบบโหหรือแฟนคลับเราอยู่แล้วอะใส่เชื่อใจป๊าไปในหัวโพสอะโหรู้สึกแบบโอ้ยมันใจฟูมากเลยนะแต่คนที่ไม่ใส่แล้วมาเมนให้ป๊าก็รักนะไม่ใช่ว่าป๊าแบบเอ้ยเฉพาะเมนป๊าอย่างเดียวไม่เกี่ยวเลยนะหมายถึงว่าบางทีเราเห็นเราก็รู้สึกโอ้โหแล้วเหมือนเขาเป็นเมนเราด้วยอะมันทุกคนเคยภูมิใจในเมนตัวเองใช่ปะเข้าใจพอยนี้ก่อนนะทุกคนที่เอาสมมติตั้งใครเป็นเมนอยู่ในหัวโพสอ่ะนั่นแปลว่าเราภูมิใจในเมนตัวเองอยู่แล้วเราถึงโพสเขาขึ้นมาเรารักเราซัพพอร์ตคนเนี้ยเราภูมิใจแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งผมเป็นคนภูมิใจกับแฟนคลับผมเหมือนกันอ่ะว่าแบบเอาผมขึ้นไปอ่ะผมก็ภูมิใจในแฟนคลับผมเหมือนกันอันนี้ผมโคตรมั่นใจแล้วกล้าพูดเลยผมรู้สึกแบบแต่แค่แบบไม่ค่อยมั่นใจเพราะตัวเองไม่ได้มีผลงานเยอะไงแค่นั้นเลยคือเราภูมิใจในตัวแฟนคลับเราทุกคนแน่ๆเรามั่นใจแต่เราแค่ไม่ค่อยภูมิใจหมายถึงว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในบางครั้งที่แบบโอ้เขาสาวเราเป็นเมนบางทีอ่ะเขาตั้งมา3คนสมมติโอ้แต่ละคนดังเปี้ยงเปี้ยงฟ้าผ่าผมแบบยังไม่ดังเลยเว้ยจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยจริงผมคิดขนาดนั้นนะเราอยากทำให้เขาภูมิใจเหมือนที่เราภูมิใจในตัวเขาอะนึกออกปะก็กำลังพยายามอยู่ทุกคนโอ้เจ๊รอบ้างหน่อยอีกนิดเดียวภูมิใจจริงทุกคนไม่อยากได้แบบแค่ทุกคนภูมิใจในตัวป้าป้าก็ภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันอยากให้ทุกคนรู้นะแบบเพราะป้ารู้สึกว่าแบบแล้วก็ไม่เคยเลือกที่จะตอบเฉพาะคนด้วยนะป้าพูดเลยนะป้าถ้าป้าตอบได้ป้าอยากตอบได้ให้ได้หมดเลยแต่แค่กลัวโดนบล็อกบางทีตอบเยอะไป IG ป้าโดนบล็อกบ่อยมากที่บางทีเห็นป้าตอบเป็น100คนแล้วหายไปคือมันโดนบล็อกแล้วมาต่อยทีได้คือพรุ่งนี้บางทีบักลงรูปใหม่ไปแล้วอะกลับไปตอบแฟนคลับคงงงไปแล้วล่ะเอ้าหนูไม่ให้พี่แล้วหรอคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนก็อุ้ยเหลืออีก5นาทีว่ะอีก5นาทีแล้วเราคุยคอนเทนต์อะไรกันได้อีกอะทุกคนอยากรู้อะไรมั้ยอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรเปล่าแต่ภูมิใจนะอยากจะบอกว่าแบบขอบคุณแฟนๆหลายๆคนที่โอ้โหสาวผมขึ้นไปเป็นแบบเชื่อใจปาร์คแค่นี้แบบแล้วปาร์คเห็นด้วยคือบางทีปาร์คเห็นแต่ปาร์คไม่สามารถบอกเขาได้นี่ว่าเฮ้ยเราภูมิใจนะเราขอบคุณมากๆเลยนะแบบแต่เราพูดไม่ได้ไงเราก็มาพูดในไลฟ์เผื่อคน300คนในเนี้ยต้องมีคนที่ใส่เชื่อใจปาร์คอยู่บ้างแหละจริงแล้วก็ขอบคุณหลายๆแก๊งขอบคุณหลายๆกลุ่มที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเขาเรียกไงเราไม่ใช่คนที่ทำให้พวกยูเดินต่อได้อะแต่ยูหรือทุกคนก็เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการทำอะไรต่อเหมือนกันอย่าคิดแค่ว่าคุณมาเอากำลังใจจากเราแล้วไปไม่ใช่เราก็ได้กำลังใจจากพวกคุณทุกคนนั่นแหละจริงเหมือนกันแล้ววันนั้นวันที่ปั๊บไปเวิร์กช็อปนะโอ้โหทุกคนมีคนอะเอาจริงๆนะหลายคนถามผมเยอะมากป๊าไม่เหนื่อยเหรอวันนั้นอะทำไมป๊าดูแบบดีดเหลือเกินคือป๊ารู้สึกว่าเอาจริงอะก่อนที่ป๊าจะลงไปรวมแฟนคลับนะวันนั้นอะคือป๊าไม่เห็นภาพนั้นนานมากแล้วป๊าไม่เขินที่จะพูดแบบนี้ด้วยคือมันไม่ได้เจอแฟนคลับเยอะมากขนาดเนี้ยนานเป็นปีแล้วอะแต่ป๊าแบบป๊าแค่รู้สึกว่าแบบป๊ารู้แหละแฟนคลับที่มาตรงเนี้ยป๊าไม่รู้นะเป็นแฟนคลับป๊ากี่คนมีแฟนคลับน้องๆแต่ป๊ารู้แค่ว่าตรงเนี้ยคือแฟนคลับของน้องๆและเราป๊าเหมารวมว่าเป็นแฟนคลับของพวกเราทุกคนละกันนะตอนนั้นป๊าอยากจะไปทำความรู้จักกับแฟนคลับใหม่ๆป๊าคิดแบบนี้นะป๊าอยากจะไปเจอหน้าแฟนคลับที่อยู่กับป๊ามานานมากๆแล้วถามป๊าตลอดเพื่ออะไรพี่ป๊าจะมีงานพี่ป๊าจะมีนั่นพี่ป๊าจะมีนี่ผมอยากจะใช้ความภูมิใจบอกผมมีแล้ววันเนี้ยวันที่เวิร์กช็อปป๊าพยายามจะสบตาคนให้มากที่สุดเท่าที่ป๊าจะทำได้แม้กระทั่งแฟนคลับที่ป๊าไม่รู้จักป๊าไปยิ้มให้เขาแบบงงๆเขาอาจจะไม่ใช่เมนป๊าสมมติเป็นเมนเน็ตเจมผมยิ้มให้ก่อนเลยก็อยากรู้จักอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้จักผมนะทุกคนเขาอาจจะอยากแค่อยากมาถ่ายเน็ตเจมอยากถ่ายจิมมี่ทอมมี่หรืออยากถ่ายมาร์คหรืออยากถ่ายโทมัสหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่อยากรู้จักเราแต่เราอยากรู้จักคุณมากเลยรู้ป่ะป๊าก็ยิ้มให้เขาเลยไม่รู้อ่ะคือป๊ารู้สึกว่าวันนั้นป๊าใช้พลังงานของป๊าคุ้มมากๆจริงๆอ่ะคือป๊ารู้สึกว่าเป็นช่วงอะไรที่ป๊าไม่สามารถจำอะไรได้เลยป๊ารู้สึกว่าป๊าหมุนไปข้างหลังป๊าก็เจอแต่ทุกคนเรียกเจอแต่คนตะโกนหาเอามองไปข้างบนก็เจอแต่แฟนๆของป๊า
คือปั๊มไม่รู้ว่าเป็นแฟนคลับของใครไปหมดแล้วอะมันดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกแบบดีใจแล้ววันนั้นอะผมก็ถามพี่ก้าถามจริงทำไมถึงเอาผมแยกกับมาร์คโทมัสเอาไปหมดเลยปาร์คไม่เดี๋ยวพี่ก้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาร์คอะดูแลโทมัสเพราะโทมัสใหม่ถ้าให้ปาร์คอะคือเขาจะให้ผมเป็นคนเอนเตอร์เทนมาร์คไม่สามารถเอนเตอร์เขาเรียกอะไรมาร์คจะเป็นลุคนั้นอะตามสไตล์มาร์คจะคูลๆเขาบอกว่าถ้าให้ปาร์คดูแลโทมัสด้วยอะเดี๋ยวมันจะแบบจะดูเยอะไปหมดมันจะดูแบบมีคนดูแลเยอะเกินไปแล้วเขาบอกว่ามาร์คอะดูอบอุ่นเดี๋ยวให้มาร์คอะดูแลโทมัสไปก่อนแล้วปาร์คก็ไปยืนไปเอนเตอร์เทนฝั่งซ้ายผมกับมาร์คต้องยืนคนละฝั่งกันผมถามว่านี่ผมเหมือนยืนคนเดียวผมเหงานะพี่รู้ป่ะแล้วพอทุกคนเหมือนยืนเป็นคู่อ่ะมาร์คโทมัสเขายังไม่ได้เป็นคู่กันเลยนะคือเล่นเรื่องเดียวกันแต่คือมาร์คอะดูแลโทมัสแล้วคือทุกคนก็สนิทกับผมว่าพี่กล้าผมเหงานะพี่กล้าถามว่ามึงกล้าพูดยังไงว่ามึงเหงามึงดูมีความสุขสุดเลยปาร์คผมบอกอ้าวผมก็เกาหัวบอกว่าผมไม่รู้คือตอนนั้นผมจะหันไปเล่นกับมาร์คมาร์คก็อยู่กับโทมัสผมหันไปเล่นกับโทมัสโทมัสก็หันมาเล่นกับผมแป๊บนึงผมหันไปหาเนทเจมส์เขาก็เล่นกันอยู่ผมก็เหงาอยู่นะผมก็เงานะตอนนั้นนะแต่ผมก็รู้สึกเออไม่เป็นไรผมเล่นกับแฟนๆก็ได้พอใครไม่เล่นกับผมก็ไม่เป็นไรผมก็เล่นผมก็ไปของผมเล่นเปื่อยเลยทุกคนก็เลยแฮ่ก็เหมือนคนเงาอ่ะแต่ก็ดีใจนะมันรู้สึกแบบฟูลฟิลมากรู้สึกแบบพูดไม่ถูกอ่ะแล้วแฟนๆก็ถูกหวยด้วยโอ้โหถูกแฟนๆก็ถูกหวยดีใจแต่หวยรอบใหม่ยังเพิ่งขอผมเลยนะผมคิดไม่ออกผมมั่วมากจริงผมก็แบบแต่ก็มีความสุขรู้สึกดีใจนะแบบได้เจอคนในใหม่ๆอะไรเงี้ยแกงใบโพเพิ่งเห็นทุกคนอีก1นาทีขออ่านคอมเมนต์กันไม่เหงาเนาะทุกคนไม่เหงาเนาะเดี๋ยวป๊าก็มีคู่เนาะเดี๋ยวป๊าก็มีคู่เชียร์ดิอยากให้ป๊าลงเรือไหนนะพิมพ์ไปเลยเอาป๊าไปลงเรือได้เลยป๊านี่พร้อมเอาไปลงเรือเลยผมไปลงเรือผมก็ไม่รู้นะผมจะต้องเป็นอะไรนะเป็นเมเป็นเคเป็นเอ้าไม่เป็นไรหรอกเป็นผมเป็นได้หมดไม่เหงาไม่เหงาโอ้คุณแบมมาตอนบักเราจะปิดไลน์แล้วไม่เป็นไรเราเลทได้นิดนึงนะเลทนิดนึงได้แต่ทุกคนพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมมาช่วยเล่นแท็กด้วยนะครับตอน 8:30 นะก็อย่านอนดึกด้วยเข้าใจป่ะอยากรวมพลอีกรอบนี่คุณลูกใหม่บอกว่าอยากรวมพลอีกรอบแล้วลูกไม้แน่เลยไม่ใช่ลูกใหม่ลูกไม้แน่เลยงือคู่หนูปาไม่มีคู่ทุกคนมาเป็นคู่มาก่อนก็ได้เนาะโดนตกพอพี่ปังให้หวยจบละถ้าปังให้หวยไม่ถูกทุกคนก็จะเลิกรับปาแล้วใช่เปล่าพี่ปังเหมือนเคเมเคเคเคคือเคเมเคเคเมเมเนี่ยเมคือโอ้ยากจังเลยยากแหละพี่ปังมาคู่กับหนูมาต้องแบบนี้ดิปังเนตต้องมาออมาดีมาหมดเลยพี่ปังอยู่เรือไหนก็ได้อยู่ในใจหนูก็พอมันต้องอย่างนี้ดิสรุปอะไรมีเมเคเคนะลืมละปาร์คแม็กเลยครับมาดีผมคู่กับแม็กอะเป็นคู่หูดีกว่าผมว่าเป็นคู่หูดีกว่าจริงๆพี่ปาร์คอ่านเมนูก่อนนอนนะรักนะพี่ปาร์คน่ารักเคเมพี่ปาร์คคือเซเอาซีเอาซีเอาซีพรุ่งนี้ฉันพูดตื่น10 โมงแต่ต้องเล่นแท็ก8 โมงทำไมวันนี้โดนปาร์คตบสิ่งหนึ่งที่ป้าจะดีใจมากเวลาปักไลฟ์ใช่ป่ะป้าเป็นคนที่ยอดไลฟ์คนหลายคนบอกป้าแต่ป้าพูดบ่อยอันเนี้ยเขาบอกว่าป้าเป็นคนที่เวลาไลฟ์เรายอดไลฟ์ไม่ค่อยตกหมายถึงว่าสมมติถ้าเปิดมาเอาจริงเป็นทุกคนนะสมมติเปิดไลฟ์มา 1,000 พอผ่านไปสัก10 นาที15ยอดไลฟ์จะค่อยๆตกเหลือ800มั่ง700มั่ง600มั่งแต่ป้าอ่ะเป็นคนที่ยอดไลฟ์ไม่ได้เยอะแต่ว่าเวลาเราไลฟ์ไปเรื่อยๆยอดไลฟ์เราไม่ค่อยตกบางทีเด้งด้วยผมก็งงตอนแรกมันปลา200มันมา350แล้วก็เลยงงว่าเฮ้ยผมใช้แอคหลุมนะเข้ามาดูตัวเองเป็นไงแอคหลุมดูพรุ่งนี้จะปั่นถ้าตื่นดูโดนพี่ฟ้าตอบแบบโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆคือดีใจที่แบบมีแฟนๆมาดูเยอะๆแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปนอนแล้ว5:32แล้วช่วงนี้นอนเร็วขึ้นจริงพรุ่งนี้จะได้หายปวดขาไวๆด้วยผมก็อยากหายเพราะพรุ่งนี้ต้องใช้ energy แบบให้ล้นมากที่สุดป๊อปปี้ปาร์คเหรอป๊อปปี้ไม่กลับบ้านป๊อปปี้ไปทำงานให้น้องซีเอ้ยให้ซีกับหนูนิวยังไม่กลับเลยเห็นแฟนๆเยอะมากที่โคราชอ่ะคือไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็แมสอะผมบอกเลยคือสุดแต่ EP 11ทุกคนต้องดูนะสำคัญมากใครหลุด EP ไหนไม่ยังตามดูได้แต่ EP 11นะ
มานะผมไปนะอื้อมาซีนเดียวแต่มานะรับบทเป็นใครก็ไม่รู้รับบทรับบทในเรื่องแต่ไม่มีชื่อตัวละครชื่อคุณพิธีกรได้ไหมแล้วเป็นซีนเดียวที่แบบผมได้เล่นกับซีกับพ่อแม่แล้วก็เห็นนุ่นิวไกลๆแล้วเห็นแม็กนัทไกลๆแล้วเห็นป๊อปปี้บนเวทีไอ้เฟยมายืนแค่นั้นเลยทุกคนรอดูเขาเรียกงานแซยิกอะเอ้ยผมสปอยป่าวะไม่มีชื่อผมอยู่ในตัวละครได้ถือว่าผมเป็นรับเชิญไม่สปอยได้ EP 11ผมบอกแค่นี้ผมออกเฉิดฉายแน่ EP เดียวทุกคนต้องจำแท็กกันมาเยอะๆนะแท็กกันมาหน่อยนะพี่ออฟเตรียมหยิบหลังไปนอนแล้วค่ะฝันดีนะครับพี่ปังมีคนจะไปนอนแล้วได้ทุกคนใครง่วงก็ไปนอนก่อนนะเข้าใจไหมไม่ทันแล้วเรียบร้อยผมสปอยตายโอเคผมไปนอนแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมอยู่นานแล้วเดี๋ยวผมก็จะยิงหลุดนะคะทุกคนเอ้าผมเรียกว่าสปอยเหรอผมไม่รู้เนี่ยผมสปอยเกาหัวเลยเอาแล้วงานหยาบแล้วขอ3ท่าก่อนปิดไลฟ์ผมอย่างนี้ยังให้ผม3ท่าอีกเหรอโอ้โหคิดถึงนะครับเธอแม่เรียกไปสวดมนต์แล้วแต่ออกจากไลฟ์เธอไม่ได้เลยอุ๊ยแม่เรียกไปสวดมนต์สวดมนต์เผื่อปาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุสาธุค่ะพี่ปารีบนอนนะคะฝันดีค่ะหนูจะแคปโอเคค่ะ3ท่าใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมาปิดท่านี้อีกแบบเบื่อแล้วท่านี้ได้ปะวันนั้นน่ะผมชอบท่านี้มากแฟนๆให้ผมทำท่าเนี้ยงับเงี้ยเงี้ยท่าอย่างเงี้ยนี่คือท่าอะไรครับทุกคนท่าเนี้ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าท่าอะไรแต่ผมมันน่ารักแบบเนี้ยทุกคนแคปทันไหมคะเนี้ยทันไหมผมทำท่าอะไรผมไม่รู้อ่ะอุ๊ยปาไม่ได้เซฟไลฟ์นะทุกคนถ้าเพราะว่ามันงั้นมันจะปิดการมองเห็นไอจีปาอ่ะทุกคนอย่างงอนนะเดี๋ยวปาก็มาไลฟ์อีกบ่อยๆเมื่อกี้ไปแล้ว2ท่าใช่ปะถ้าหัวใจปาทำบ่อยมากเลยนะมันไม่เบื่อหรอทุกคนเบื่อมั้ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมให้หัวใจไปแล้วท่าอื่นมั้ยเอาท่าไหนดีอ่ะหยุมแก้มเมื่อกี้ผมหยุมนี่ดึงอย่างงี้ได้ปะอันนี้ท่าอะไรอ่ะโอ๊ยอันนี้ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรท่าเนี้ยอุ๊ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะท่าเนี้ยเฮ้ยผมว่าผมแกล้งตัวเองนะทุกคนคะทุกคนต้องหยุดให้ผมทำแบบนี้นะผมจะเป็นตัวเองเกินไปถ้าผมเป็นตัวเองมันจะไม่ได้รูปดีๆไปเลยนะเข้าใจไหมทุกคนเออถ้าปักจูบปะโอเคค่ะทุกคนผมว่ามันจะเป็น it's time to sleep แล้วทุกคนต้องไปนอนเพราะว่าปาร์คเลทมา5นาทีแล้วโอเคยังไงก็คืนนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอุตส่าห์เข้ามาดูไลฟ์ต้อง350กว่าคนแล้วก็ขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาเติมกำลังใจให้ปาร์คทุกวันแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เป็นห่วงตอนนี้ปาร์คอาการดีขึ้นแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็รักทุกคนมากๆนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองก็มีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูเยอะๆนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คิดถึงมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันในไลฟ์หน้าโอเคไหมคืนนี้ฝันดีนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายอ๋อขอนิดนึงถ้าวันนี้เป็นวันเกิดใครก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์รวมๆเลยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคิดอะไรก็สมหวังทุกๆอย่างเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเจอในสิ่งที่รักเจอคนรอบตัวดีๆละกันนะคะโอเคไหมไปแล้วนะทุกคนฝันดีนะจ๊ะจุ๊บบ๊ายบายแท็กกันมาในเชื่อใจปางนะเดี๋ยวไปอ่านแล้วเดี๋ยวไปกุ๊ดไนท์ใน Twitter อีกอันนึงโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายฝันดีค่ะใครเพิ่งมาไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้า